สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วที่ปั๊มน้ํามันเนาะเห็นโบมาเปิดคลิปตอนเช้าที่ปั๊มน้ํามันนี้ก็คือแน่นอนว่าเราจะมีทริปนะคะทุกคนวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปที่ราชบุรีนะคะสวยมากบอกว่ามีบ้านแล้วแบบหลังบ้านเป็นแบบเนี้ยตรงไหนอ่ะขึ้นข้างบนนี่เหรอใช่กะเพรา9บาทไก่ทอด9บาทส้มตำอิ่มแล้วก็นอนสิถ้าเหมือนบ้านตัวเองอะเนาะเดินทางพร้อมกันไปค่ะอยู่ที่ปตท.ตลิ่งชันนะคะทุกคนก็คือเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักที่เราจะใช้เดินทางเนาะก็เส้นนี้คือเส้นอะไรนะพี่วอมกาญจนาภิเษกที่จะออกไปทางนครปฐมนะคะทุกคนเราก็มาแวะเติมน้ำมันถังแรกเนาะก่อนจะเดินทางนะคะเพราะว่าตอนแรกที่จอดปั๊มตอนที่โบเปิดคลิปอะตอนนั้นเรายังไม่ได้เติมเพราะว่าหัวจ่ายน้ำมันมีปัญหานะคะเราก็มีน้ำมันมาครึ่งถังอันนี้แหละจะเป็นถังแรกที่เราเติมมาดูกันว่าทริปนี้เราจะเติมน้ำมันไปกี่ครั้งนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเด้อกี่บาทเมื่อกี้157ทำไมไม่ถึง160รับสู่จังหวัดราชบุรีThank you.
สถานที่แรกที่เรามาถึงราชบุรีนะคะเราก็ต้องแวะมาไหว้พระขอพรก่อนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองหอยนะคะทุกคนโหทุกคนก็จะบอกว่าดูในแมปก่อนมาใช่ไหมศึกษาเส้นทางอะที่ดูวัดหนองหอยอะว่าตั้งอยู่ตรงไหนเราเห็นพื้นที่ก็เป็นว่าเป็นพื้นที่กว้างมากนะคะทุกคนแล้วซึ่งมาดูของจริงนั้นโอ้กว้างจริงเดินไม่ทั่วเลยจะบอกเขาสามลูกเขาลูกโน้นก็ใช่ต้องขึ้นไปไหมเริ่มเป็นก็ได้เดี๋ยวเราไปตรงพระองค์ใหญ่แล้วก็ขึ้นไปไหว้พระดีกว่าเพราะตรงนี้บอกว่าน่าจะเป็นเหมือนสำนักสงฆ์มากกว่าสำนักสงฆ์สักอย่างนะแต่เหมือนเห็นมันจะมียิบย่อยที่ที่อยู่ในต้นไม้อะเห็นนะเห็นหลังคาอ๋อเป็นนี่ขึ้นมาใช่แต่ถ้าจะไปทั้งหมดก็คงครึ่งวันนะวันเนี้ยจริงๆเขาไปถามสอบถามทางข้างหน้ามาที่เขามาทำบุญนะคะเขาบอกว่าเป็นภูเขาสามลูกติดกันนั่นแหละไปเราไปดูบรรยากาศถ่ายบรรยากาศเข้าๆให้ดูแล้วกันนะทุกคนลิงเยอะมากเลยนะที่เนี้ยต้องระวังแต่เขามีที่น้องจระเข้เออแล้วที่เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้จริงๆว่าลิงกลัวจระเข้เว้ยจระเข้ตุ๊กตาเอออันนี้เขาจะติดไอ้ตุ๊กตาจระเข้ไว้อะตามแบบบันไดราวบันไดตามสายไฟอะไรเงี้ยแล้วลิงมันไม่มาเลยนะมันจะไปอยู่ตรงแบบว่าตรงลูกกงเลยอะนี่กองไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยติดไว้อย่างเงี้ยทุกคนแล้วนางก็ไม่กล้ามาจ้าเออแปลกเราก็ไม่กล้ากลับดูเห็นไหมมันอยู่นู่นกันหมดเลยอะนู่น
คทุกคนตอนนี้โบก็มากินข้าวเที่ยงที่ร้านฟันฟืนหรือร้านปลาเล็กนะคะทุกคนที่เป็นอาหารกับข้าวทุกอย่าง9บาทนะคะนั่นแหละเมื่อกี้อ่ะไปเข้าอีกซอยหนึ่งด้วยคือแบบโบงง GPS มากว่าทำไมพาไปซอยนั้นที่ร้านติดถนนใหญ่แล้วซอยนั้นเหมือนประมาณว่าเส้นที่มันให้วิ่งมาเหมือนต้องทะลุเส้นรางรถไฟไปคืองงอ่ะพอขับเข้าไปแล้วเอ้าทำไมมาทางนี้แต่พอขี่มาอีกอ่ะร้านอ่ะคนละทางกับที่ให้ไปเลยโบไม่รู้ว่า GPS มันมั่วเลยสั่งเมนูไปแล้วเมื่อกี้เยอะมากรอดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็จะบอกว่าลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการเยอะมากจริงแบบมีออกแล้วก็มีเข้าตลอดเลยเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนใกล้เคียงเลยตอนนี9บาทส้มตำ9บาทใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นยำลิ้นมีนางนะคะเราได้สั่งไก่ทอดไปเดี๋ยวรอสักประมาณ5นาทีเนาะอันนี้เด็ดเลยนี่ที่บอกว่าสั่งไปเป็นไก่ทอดไก่ทอดหรือไก่ย่างวะไก่ทอด9บาทไม่เยอะมากน่ากินยำลิ้นมีนางทุกคนเขา9บาทอิ่มมากเลยทุกคนจริงๆมาว่าสั่งพิเศษ20บาทแล้วก็อิ่มแล้วนะจันพี่วอร์มนั่งจุกแล้วอะไม่รู้ว่าอิ่มจริงหรือว่ารีบกินกันแต่ว่าอร่อยเราสั่งมา6อย่างในโต๊ะเราก็คือบอกว่าอย่างกำลังพยายามกินกะเพราให้หมดอยู่เดี๋ยวขอกินเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูค่าใช้จ่ายค่าเสียหายของเราว่าทุกอย่างจะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโอเคทุกคนก็กินอิ่มอย่างรวดเร็วเนาะโบจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะโบสั่งไปทั้งหมด6อย่างใช่มั้ยสั่งพิเศษไป2อย่างอ่ะรวมทั้งหมดอ่ะคืออิ่มแบบอิ่มมากๆอ่ะ85บาททุกคนกับข้าว6อย่างอ่ะใครมาเที่ยวราชบุรีก็แวะมาได้นะคะทุกคนร้านควันฟืนหรือร้านอาหาร9อย่างป้าเล็กเนาะนะคะโบไม่รู้ว่าแถวนี้เค้าเรียกว่าบ้านอะไรก็ปักหมุดตาม GPS มาได้นะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เขาหินงูกันดีกว่าเขาบอกว่ามาเที่ยวราชบุรีอ่ะต้องไปเที่ยวเขาหินงูเขาบอกว่าเขาหินงูสวยมากมันเป็นเขาภูเขาหินไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนไปกันโบจะบอกว่าอันนี้ก็คือแบบโบจะหลงมองทิศทางเดี๋ยวทุกคนคือโบเปลี่ยนกล้องวอล์กใหม่ก็คือเพื่อนเอากล้องโซนี่มาให้ใช้นะคะก็เลยแบบว่ายังงงอยู่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเนาะแต่ว่าจะเลยใช่ปกติเรามองโกโปรเราจะมองทางนี้เราต้องมองกล้องนี้ใช่ไหมโบอาจจะหลงไปมองฝั่งนั้นตาโบจะเลเลหน่อยนะทุกคนนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะทุกคนคลิปนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าตาโบมันไม่สามารถขี่เนาะแต่ว่าแสงมันสวยมากเลยนะไปเดี๋ยวเราไปเขาหินงูกันค่ะThank you.
คทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานเขาหินมูแล้วนะคะทุกคนสังเกตได้จากด้านหลังของโบจะเป็นชื่ออะไรองค์พ่อพายแก้วนะคะทุกคนเป็นงูเห่าขนาดใหญ่ที่ท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในบริเวณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราไหว้องค์พ่อพายแก้วเสร็จแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในอุทยานเนาะว่ามีอะไรข้างในมีอะไรบ้างเพราะว่าโบเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วเพื่อนบอกว่ามันสวยมากข้างในอ่ะถ่ายรูปสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปค่ะจะบอกว่าหลังจากที่ไปกินข้าวมาเมื่อกี้บัวจุกมากเลยทุกคนบัวยังอึ้งกับข้าว6อย่างราคา85บาทอยู่รวมน้ำด้วยนะปกติอะราคาเนี้ยได้ข้าวจานครึ่งข้าว2จานน่ะราคาเนี้ยว้าวิ่งจุดชมวิวเขางูราชบุรีอุทยานหินที่สวยที่สุดในเมืองไทยว้าว้าวแต่บัวจะบอกว่าสวยจริงนะไม่โบเบ้ทุกคนตั้งแต่เดินลงมาเนี่ยคือได้หลายมุมแล้วนะถ่ายรูปอะคือยังไม่ได้เข้าไปไหนเลยได้หลายมุมมากเบ้อได้อีกแล้วพี่บอไม่ให้ไปไหนเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่มุมมหาชนนะคะทุกคนจะเป็นมุมที่แบบว่าใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปมุมนี้นี่สวยไหมสวยเนาะทุกคนสวยมากเลยอ่ะเดินละเหนื่อยร้อนมาขึ้นรถทางก่อนไม่รู้เขาจะพาไปทางไหนเราไปดูก่อนว่าเขาจะพาเราไปทางไหนใช่20บาทนะคะทุกคนค่าตั๋วขึ้นรถทางเริ่มถามเขาว่ากี่นาทีด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่เอาความเย็นก่อนแล้วค่อยมาเดินเพราะว่าข้างในอ่ะที่เป็นสะพานเข้าไปอ่ะตรงนั้นอ่ะยังไม่ได้ไปเดินสวัสดีค่ะที่เด็กเด็กที่มาถึงแล้วคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ที่มาจากโรงเรียนรัฐบาลเขาค่ะวันนี้ก็ได้ที่เป็นนักเรียนนักเรียนเพื่อนค่ะแล้วก็ถึงเขาเมื่อกี้เราไปนั่งรถรางลงมาแล้วก็ไปชมหลายที่เลยแต่ว่าเขาเพิ่งขึ้นตัวรถรางไปแล้วนะคะสามารถมาขึ้นรถได้เลยนะคะแต่ว่าแต่ละจุดที่แวะเขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะทุกคนก็คือชะโงกตัวไม่ใช่ก็คือว่าถ้าจะขึ้นไปอ่ะ
เราต้องรถส่วนตัวเราไปแล้วก็จอดไปค่อยขึ้นไปได้อย่างเงี้ยเหรอก็คือแบบว่าอย่างเงี้ยเหรอกว่าจะได้กินเป็นอย่างเงี้ยไหนอย่างเงี้ยนะสวยอยู่สวยอยู่คือไม่สวยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนเราอยู่ร้านไหนล่ะร้านไหนอ่ะนี่ไงร้านเนี่ยร้านไหนร้านเนี่ยร้านไหนอเมริกาโน่ไม่หวานจ้าร่างกายต้องการกาแฟเว้ยแหละมันมีการเถียงกันอยู่ว่าอเมริกาโน่มันไม่หวานตั้งแต่เกิดที่แล้วมันคือกาแฟกับน้ำไปกินหวานแล้วมันแตกเนาะเพราะว่าอร่อยอันนี้อะไรนะมะพร้าวนมสดปั่นโคกฉันโคกฉันอยากกินโคกอร่อยนะโคกกับน้ำแข็งโคกกับน้ำแข็งฉันอยู่แล้วโอเคฮอฟเฟิลมาแล้วกับเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดเอาเบียร์มาเปิดงับกินกับเราบ้าไม่ใช่โคกหมดแล้วเหรอคอฟเฟิลทุกคนพริกอีกนูเทลล่ากล้วยแอนบลูเบอร์รี่ได้เลยได้ไหมหยิบแล้วก็พับเข้าแล้วก็กัดกรอบมากเลยล่ะทุกคนอิ่มแล้วก็นอนสิถ้าเหมือนบ้านตัวเองอะเนาะนอนชมวิวสวยจังเลยอ่ะวิวข้างหลังเก็บไปมั้ยบรรยากาศดีมากเอออยากบอกว่ามีบ้านแล้วแบบหลังบ้านเป็นแบบเนี้ยบ่ยานฮู้ติบ่ยานบอกว่าบ่ไม่ได้มองกล้องแน่เลยคลิปเนี่ยบ่จะแปลกๆมากเลยนะทุกคนบ่รู้สึกเออบ่จะมองแบบฝั่งจอตาเลยมากนี่มองกล้องกล้องนี้ก็คือเพื่อนซื้อมาแล้วนางไม่ได้ใช้นางก็เลยกลัวมันเสียไม่ได้ใช้งานกลัวมันเสียก็เลยเอามาให้โบใช้นะคะมาป้ายยาแล้วก็จะขายต่อใช่มันเอามาป้ายโบป้ายยาโบแน่เลยว่ะแล้วมันก็จะขายให้โบต่อการตลาดนะยานะวอลครั้งแรกก็จะยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเออรอดูครั้งที่สองว่าจะเป็นยังไงตาจะเหล่มาเดิมหรือเปล่าจะได้กลับไปยึดโกโปรเป็นหลักหรือเปล่าหัวก็ขาดไม่ได้มุมอะไรสักอย่างเลยเลยเห็นไหมปลาไหนมันมีเห็นไหมมันมีปลาทองจริงจริงสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะสวัสดีนี่สามตัวข้างหลังเนี่ยไม่ให้หรอปลาเยอะมากจริงกระจายหนาแน่นมากดูแล้วก็บินตัดหน้ากล้องผมแล้วปลาดุกจะอยู่ตรงนี้ทุกคนวิวกินกาแฟก็คือดีมากเป็นวิวกินกาแฟที่แบบว่าสุดเจ๋งไปเลยครับได้เวลาที่เราจะเดินขึ้นไปจุดที่หลายคนเขาเดินไปตรงสะพานแขวนนะคะทุกคนแล้วมันจะมีแบบว่าทางเดินไปอ่ะอื่นเนี่ยตรงเนี้ยบ่เห็นเขาเดินไปเยอะมากเลยเราไปดูกันว่ามีอะไรอ
จะไปไหนแล้วนะไปถ่ายรูปไงตรงไหนอ่ะขึ้นข้างบนนี่หรอใช่นั่งนั่งเออขึ้นไปแล้วก็นั่งหย่อนขาลงมาหายสงสัยสักทีว่าเดินไปไหนเดินไปไหนรู้แล้วเดินไปไหนจ๊ะเดินไปไหนข้างหลังอ่ะมันจะเป็นศาลาศาลาชมวิวชมวิวสูงๆนะคะทุกคนเอามาให้เราแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็เป็นหันมาทางนี้แต่ว่ามันติดอยู่อย่างนึงมันสวยอยู่แต่มันติดอยู่อย่างนึงต้นกฐินมันขึ้นเยอะต้นกฐินมันขึ้นมันบดบังทัศนียภาพแล้วมันมองมาทางนี้มันไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนั่นแหละต้องตัดต้นกฐินลงหน่อยทำไมเราไม่เท่ากันวะเพราะขึ้นหัวเธอปากเขาก็หายว่ามาหัวเขาหัวเธอก็หายงงต้องงี้เหรออย่าเดินเท่ากันเหรอไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็จะ4 โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นอะจุดลับมุมลับมุมลับหินเขางูนะคะทุกคนไปดูว่ามันจะรับแค่ไหนจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตรงนั้นก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันไม่รู้ว่าไปจะมีคนเยอะแค่ไหนตอนนี้ก็คือแบบว่าละทิ้งทีละอย่างทีละอย่างแล้วนะการปั่นเรือเป็ดของเราก็ไม่ลงละไปเป็ดถ้าลงแล้วก็คงมืดอ่ะจริงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรให้ทำทั้งนี้อ่ะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยอ่ะทุกคนดูแดดลมตกคนเริ่มมาเยอะใช่เขามาถ่ายรูปกันเยอะมากตอนนี้เราอยู่มุมลับเขาหินเขางูหรือเขาหินงูวะนั่นแหละบูจะบอกว่าทุกคนดูวิวข้างหลังบูสวยมากมุมนี้สวยจริงทุกคนถ้ามาเขาหินงูอุทยานเขาหินงูมันจะมีอีกที่หนึ่งที่ห่างจากอุทยานเขาหินงูประมาณ2 กิโลเขาจะเรียกว่ามุมลับเขาหินงูนะคะทุกคนคือตรงนี้สวยจริงอ่ะคือสวยอลังเลยคือห่างจากไอ้เส้นสี่เลนนิดเดียวแต่บรรยากาศข้างในคือแตกต่างสงบใช่แล้วข้างในอ่ะเขาจะมีรถเขาเรียกว่าอะไรวะฟู้ดทรัคประมาณนั้นคาเฟ่กาแฟขายชาขนมอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอยู่ข้างในคือบรรยากาศดีมากเลยนะว่าจะบอกว่าตอนนี้เวลา4 โมงครึ่งอ่ะคนยังทยอยมาอยู่เลยมาถ่ายรูปคือ4 โมงครึ่งคือ4 โมงครึ่งแล้วยังถ่ายรูปสวยอ่ะทุกคนว่าจะบอกมันสงบมากสวยมากจริงคือแบบเหมือนไม่มีอยู่จริงอ่ะวิวข้างหลังบูบอกเลยดีมากดีจริงถ่ายรูปไม่หยุดเลยเนี่ยถ่ายรูปจนเครื่องร้อนแล้วใช่ได้ประมาณ100 รูปอ่ะอันเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นตรงรถไปหาอะไรกินรถคาเฟ่รถคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวบูจะถ่ายอินเสิร์ตบรรยากาศทุกคนดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะสวยจริงมาป้ายยาอยากให้มาจริงๆทุกคนไปดูบรรยากาศกันไปThank you.
โอเคทุกคนก็มาแวะปั๊มเติมน้ำมันขากลับนะคะจะเป็นถังที่2เนาะเพราะว่าขามานะเติมไปแค่ถังเดียวแล้วก็ขากลับอีกถังนึงจริงๆอ่ะมันยังมีอยู่แต่ว่าเติมไปเผื่อไว้แล้วก็เอาไว้ใช้นะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพี่วอมไปเข้าห้องน้ำอยู่เปลี่ยนกันก่อนก็คงไม่แวะไหนแล้วก็คงแบบว่าติ่งกลับเลยเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางละกันถ้าแวะนะอยู่เรดี ทุกคนกลับมาถึงคอนโดแล้วนะคะทุกคนพี่วอร์มก็คือแบบว่าบิดสุดอะไรสุดถึงก่อนกำหนดเวลากำหนดใช่ไหมถึงก่อนกำหนด25นาทีตอนนี้ก็ทุ่ม15นะคะทุกคนนั่นแหละก็ครับกลับมาถึงคอนโดอย่างปลอดภัยอีกแล้วทริปนี้ของเราน้องเก่งมากพี่ก็เก่งมากเราก็เก่งมากจะอวยยศให้นี่นะทริปเนี้ยอวยยศให้เบาะอะไรนะเบาะพิงหลังที่พิงหลังสบายมากเกือบหลับหลายช็อตเหมือนกันเลยนั่นแหละอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายการเติมน้ำมันเนาะว่าเราเติมไปกี่ถังแล้วก็มันไปเท่าไหร่นะคะตอนเช้าใช่ไหมเติมไปถังนึงตอนที่ออกตลิ่งชันอันนั้นเท่าไหร่150 300แล้วก็อันเนี้ยได้สิเหมือนกันใช่300ก็เติมน้ำมัน2ถังไปแล้วก็กลับก็ถ้าหักลบจากที่มีอยู่ในถังก็น่าจะประมาณ300แหละประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันมันก็ลีลาเท่าไหร่เฉลี่ยกิโลละบาทนั่นแหละกิโลบาทนิดๆนั่นแหละเพราะว่าน้ำมันช่วงนี้น้ำมันลงอยู่ถูกอยู่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับทริปนี้ของเรานะคะทุกคนก็สนุกสนานสนุกจนแบบว่าไปที่สุดท้ายแล้วไม่อยากกลับเกือบงอแงได้พักบรรยากาศดีเกือบงอแงได้พักราชบุรีแล้วคืนเนี้ยโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนบัวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครยังไม่กด subscribe กด subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะ Eat Boy Channel สำหรับที่นี่ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย